กรมการจัดหางานไม่นิ่งนอนใจลงพื้นที่ถนนจันทร์กวาดล้างต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยกรมการจัดหางานร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งกวาดล้างคนต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยบริเวณถนนจันทร์หลังประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแจ้งเบาะแสนายแพโร์โรชติกาสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรณีมีประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์ห้องร้องทุกข์เมื่อวันที่25เมษายน2566ว่า พบคนต่างชาติพักอาศัยและเปิดแผงขายอาหารในซอยจันทร์16แยก18ขีดหนึ่งตั้งแต่บริเวณศูนย์การค้ายาวไปถึงปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์14จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนั้นกรมการจัดหางานรับทราบเรื่องแล้วไม่นิ่งนอนใจเร่งสั่งการเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ห และกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเพื่อไม่ให้กระทบต่อโอกาสการมีงานทําของคนไทยจนส่งผลต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนายพระโดกล่าวว่าเมื่อวันที่28เมษายน2566เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานได้ลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคนลักษณะคล้ายคนต่างชาติกำลังเร่ขายอาหารจริงเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงบัตรและขอตรวจสอบเอกสารประจำตัว จากการตรวจสอบพบคนต่างชาติกระทำความผิดจำนวนสองรายประกอบด้วยรถเข็นจำหน่ายชาไข่มุกทราบชื่อนายชาญอายุ31ปีสัญชาติเมียนมาและรถเข็นจำหน่ายหมูทอดทราบชื่อนายด้าอายุ40ปีสัญชาติกัมพูชา โดยทั้งคู่ไม่มีเอกสารใดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทําให้มีความผิดข้อหาเป็นคนต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานตามพระราชะกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิทจะทำได้มีโทษปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง50,000บาทและถูกส่งกลับประเทศต้นทางรวมถึงห้ามขอใบอนุญ,ญาตทำงานเป็นเวลา2ปีนับแต่วันที่ได้รับโทษและข้อหาเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา81พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522จึงได้ควบคุมคนต่างชาติดังกล่าวไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสวนพลู เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกรมการจัดหางานจะใช้มาตรการลงพื้นที่สุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าในทุกจังหวัดอย่างเข้มงวดต่อไป จึงขอฝากไปยังผู้ที่พบเห็นการจ้างคนต่างชาติทํางานโดยผิดกฎหมายหรือพบเห็นคนต่างชาติลักลอบทางานโดยผิดกฎหมายให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้องทุกมาที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานอาคารกระทรวงแรงงานชั้น4โทร02354 1729่ หรือที่สำนัก,กาางานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนัก,กาางานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ถหรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทน1 5 0 6กด2กรมการจัดหาง,งาน